ซอนนิ่งของพาราเซลเรือลากล่มอ่ะที่เคยเกิดอุบัติเหตุอ่ะใช่ไหมครับที่ทำให้นักท่องเที่ยวเนี่ยเสียชีวิตเนี่ยนะครับก็แบ่งโซนเลยออกไปอยู่ด้านนอกแล้วเราก็จะมีทุ่นไว้ให้เลยก็ต้องไปเล่นอยู่ในบริเวณนั้นนะครับเพื่อไม่ให้เนี่ยเรืออื่นเนี่ยเข้าไปใกล้นะครับแล้วก็เรือใหญ่เนี่ยก็จะต้องออกไปจอดเป็นจุดนะครับเป็นจุดของตัวเองเลยบานาน่าโบ๊ทก็จะต้องเล่นของที่ของตัวเองและสปีดโบ๊ทเนี่ยเวลาจะออกไปเกาะล้านเนี่ยก็จะมีทั้งทางออกและก็ทางเข้า